ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะมาสร้างสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกกันนะครับก็เป็นสปริงบอร์ดที่เอาไว้กระโดดลงสระน้ำนั่นแหละเตรียมเป็นสปริงบอร์ดแล้วก็ยืดออกไปแล้วก็โดดจุ๋มอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับขั้นแรกเราก็ต้องมีสระน้ำก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาสร้างสระน้ำกันเลยเอาความประมาณนี้แล้วกันแป๊บทับแวนแล้วก็สระน้ำเหรอแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองเอ้ยนับจากนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใช่ไหมขุดลงไปสักสี่กันหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทับออกมาใช้ทับหำทับเซตศูนย์นี่เราก็จะได้สระน้ำมาใช่ไหมสระน้ำไม่ต้องอะไรมากทำให้รู้ว่ามันเป็นสระน้ำก็พอแล้วก็ทับเซต water ทับเซต water เสร็จเราก็มาทำสปริงบอร์ดกันเลยนะฮะสปริงบอร์ดของคนกาก็จะสูงโคตรเลยเรามาสร้างกันเลยดีกว่านี่เลยเอาสักช่วงตรงนี้แล้วกันโอเคแป๊บทับเซต0ทับเซต waterทับเซตวอเตอร์เอาความสูงก็650บล็อกแล้วกัน2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่เอ้ยเอาแค่นี้กันเรียกได้ว่าเป็นสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะไม่มีใครกล้าเล่นนั่นเองมันสูงเกินไปนั่นแหละฮะก็ต่อเลยผมขอเนี่ยทับเซตเดย์นะเพราะมันมองไม่เห็นนะครับนี่เลยโอ้โหปีนสูงมากเลยเนี่ยเรียกได้ว่ากระโดดลงไปนี่แบบน็อกน้ำตายเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันสูงเกินไปนั่นแหละนะนี่โอ้โหเกือบเหนือก้อนเมฆแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ก็ลงไปปุ๊บจุ๋มโอ้โหสระน้ำก็ยังลึกไม่พอเนี่ยลึก4บล็อกเนี่ยมันก็ยังน้อยไปอยู่ดีนะครับด้วยความที่มันสูงขนาดนี้นะโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกของคนกากคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนความสูงกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะมาสร้างสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกกันนะครับก็เป็นสปริงบอร์ดที่เอาไว้กระโดดตอนเล่นสระน้ำมาแหละนะครับก็ถ้าสูงมันก็ประมาณเท่าไหร่นะสูงที่สุดผมไม่มั่นใจอ่ะแต่รู้ว่าสูงแบบประมาณนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะน่าจะถ้าสูงจริงๆก็น่าประมาณนี้แหละครับเนี่ยอันนี้คือสระแล้วก็ขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็โดดลงมาตู้มนะครับน่าจะ10เมตรป่ะผมไม่รู้ว่าผมมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าผมจะสร้างให้มันสูงกว่านั้นนะครับโอเคมาเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราต้องมีสระน้ำใช่ป่ะมาโอเคสระน้ำผมมาเลยความลึกเอาสัก6
บล็อกแล้วกัน1 2 3 4 5 6ความลึก6บล็อกนะฮะโอ้มันสระน้ำจริงวะเอาเป็นสระเล็กๆแล้วกันสมมตินี่คือสระแม่น้ำใช่ป่ะ แล้วก็เอาน้ำวางก่อนแป๊บนึงนะทับเซตวอเตอร์โอเคไม่ได้ดิผมไม่นี่ผมไปเอาไว้นี่มาวางเฉยเลยทำไมทับเซตวอเตอร์ใช่ป่ะเซตวอเตอร์เอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยต่อให้นิดหน่อยกันโอเคทับเซตวอเตอร์เมื่อมาดูเละจังวะเนี่ยเฮ้ยเอาใหม่แป๊บทับเซตวอเตอร์โอเคสมมติว่าเราได้สระน้ำมาแล้วใช่ไหมโอ้อันนี้มันเหลือนิดนึงอ่ะสมมติว่าได้สระน้ำมาแล้วผมก็จะสร้างเลยนะครับวางไปชึบโอเคมาสูงเอาสักกี่บล็อกดีอ่ะสัก80บล็อก1 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยมาผมเริ่มเบิ้ลแล้วอะช่างมันผมไม่นับแล้วผมจะเอาให้สูงกว่าคนกากจบไม่ต้องมานั่งวัดไม่ต้องมานั่งนับว่ามีกี่บล็อกใช่ป่ะเอาให้มันสูงกว่าของคนกากก็พออะเนี่ยแค่นี้ก็โอ้โหนี่ดีมากนี่กำลังดีเลยนะฮะเมาเริ่มเบิ้ลแล้วอะลงมาปุ๊บนี่จุ๋มโอ้โห6บล็อกไม่พอครับต้องลงไปอีก1 2 3 4เอาสักลึกสัก10บล็อกเลยแล้วกันนะฮะไม่พอจริงอ่ะด้วยความสูงระดับนี้ครับตกลงมาอาจจะทำให้ขาหักได้เฮ้ยเรื่องจริงนะเนี่ยพูดเรื่องจริงนะคือถ้าสระน้ำอ่ะมันลึกไม่พออ่ะสมมติว่าสปริงบอร์ดแบบสูงมากแล้วแบบสระว่ายน้ำมันไม่ค่อยลึกอะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับเพราะมันจะกระแทกกับกระเบื้องได้กระแทกกับพื้นสระได้นะครับเพราะว่าด้วยแรงที่แบบว่ามันดิ่งลงมาแรงที่มันดิ่งลงมาจากสปริงบอร์ดนะครับมันก็ทำให้เราแบบบาดเจ็บได้นะครับขาหักได้นะต้องสูงไม่ต้องลึกด้วยนะเราลองมาดูว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ก็ยังพอได้นะครับก็ไม่ถึงกับว่ากระแทกแรงครับได้อยู่ได้อยู่10ความลึก10บล็อกนะฮะโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกของกรุงเทพคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้กรุงเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกกันนะครับก็สูงจนคนไม่กล้าโดดได้แหละนะฮะคือถ้าโดดเนี่ยอาจจะช็อกตายก่อนที่จะถึงสระน้ำหรืออาจจะน็อกน้ำตายก็เป็นได้ครับเพราะว่ามันสูงมากจริงนะคือโอ้โหน้ำมันต้องลึกมากอ่ะมันต้องลึกแบบมันต้องลึกจริงๆอ่ะลึกพอที่จะรับแรงกระแทกไหวครับเนี่ยแค่2คนเนี่ยก็ถือว่าสูงมากแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหหูนี่มันแบบระดับเดียวกับก้อนเมฆเลยนะเนี่ยดูดิมันระดับเดียวกันเลยอ่ะคือโอ้โหโดดลงไปน็อกน้ำตายก่อนแน่เลยครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะฮะเอาตรงนี้แหละมาเสกขวานออกมาเสกขวานเสร็จปุ๊บทุบไปเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็ขุดลงไปสัก15บล็อก1 2 3 4 5 67 8 9 10 1 2 3 4 5โอเคประมาณนี้แล้วก็ทับเซต0ครับโอเคนี่ทับเซต0ก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้โหเป็นรูเบลเลอร์เลยฮะสูงมากจริงครับสูงจนแบบปีนไม่ได้อะปีนกลับไปไม่ได้แล้วอะมาตรงนี้แล้วกันโอเคก่อนอื่นเลยมันต้องมีสระน้ำก่อนอะเราจะทำสระน้ำเลยทับวอเตอร์ปุ๊บอ๋อไม่ใช่เหรอทับผิดทับเซตวอเตอร์ครับนี่ฮะเราก็ได้สระว่ายน้ำมาใช่ป่ะโอ้มันมีเศษตรงนี้ด้วยเนี่ยเก็บงานก่อนปุ๊บโอเคพอลงมาข้างล่างเนี่ยมันลึกมากแล้วครับกินไนวิชั่นไปมันจะได้มองเห็นชัดๆจะได้รู้ว่ามันสว่างจะได้รู้ว่ามันลึกจริงๆนะนี่ลึกไหมลึกนะครับท่วมหัวเลยว่าได้มาสปริงบอร์ดผมเนี่ย
แน่นอนครับไม่มีการคำนวณไม่มีการนับหรอกว่ามันจะสูงกี่บล็อกแต่ที่รู้ๆมันต้องสูงกว่าทุกคนนะมันต้องสูงกว่าทุกคนนะครับก็คือของคนเทพมันจะระดับเดียวกับก้อนเมฆใช่ป่ะของผมก็จะเหนือก้อนเมฆไปเลยอ่ะอ้าวเออประมาณนี้แหละทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยเฮ้ยโอเคมันคือต้นแบบไม่ใช่ดิมันคือตัวแบบนะครับที่เราสร้างเอาไว้ว่าเราจะเอาสูงประมาณนี้เออมันเป็นการวางแผนไว้แล้วใช่ไหมโอเคปึ๊บโอเคโอ้โหจมไปในน้ำเลยวะชึบเก็บมาดิเออโอเคฮะทีนี้วางบันไดเลยครับวางจากล่างไปบนมันจะง่ายกว่าครับถ้าเกิดว่าวางจากบนมาล่างมันจะลำบากมันจะต้องมากดชิปรัวๆนะซึ่งมันไอ้นี่มากเลยครับมันขี้เกียจกดอ่ะเออนะนี่ครับต่อขึ้นมาสูงๆปุ๊บเนี่ยทะลุก้อนเมฆแล้วนะสังเกตโอ้โหสูงขนาดนี้ใครจะไปโดดครับไม่มีโอ้โหผมบอกเลยโหถ้าโดดนี่แบบเตรียมตัวตายเลยครับไม่น็อกน้ำตายก็ช็อกตายอ่ะมาเดี๋ยวเราจะโดดให้ดูกันครับว่าสระว่ายน้ำความลึก15บล็อกเนี่ยมันจะรับไหวไหมไปชึบนิ้วจุ๋มโอ้โหเรียกได้ว่าแลนดิ้งได้พอดีมากเลยฮะสำหรับความสูงที่ทะลุก้อนเมฆไปแล้วใช่ไหมทะลุก้อนเมฆแล้วก็ตกลงมาในน้ำแล้วก็จุ๋มซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบพอดีมากเลยนะครับมันไม่กระแทกนั่นเองนะมันไม่กระแทกพื้นสระน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นความลึกที่เหมาะสมนะนะครับโอเคก็คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับสระว่ายน้ำเอ้ยคิดเห็นอย่างไรกับสปริงบอร์ดของแฮกเกอร์ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะมาสร้างสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเราไปสร้างกันเลยดีกว่านะเอาแบบว่าเว้ยตกอีกแล้วเหรอฝนตกอีกแล้วโอเคปิดฝนไปมาสูงที่สุดในโลกก็น่าจะทะลุน่าจะวางบล็อกไม่ได้แหละอาจจะสูงจนเกินไปนะครับเกินลิมิตของเกมอ่ะจนถึงขั้นที่แบบไม่สามารถที่จะวางได้ต่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนี่ฮะทะลุก้อนเมฆมาแล้วทะลุก้อนเมฆโอ้โหมันต้องแบบเกือบหลุดโลกเลยเนี่ยเกือบหลุดโลกครับพอหลุดโลกไปปุ๊บก็ไม่ได้ละวางไม่ได้ละโอเคโหนี่มันสูงกว่าของแฮกเกอร์เยอะเลยดูครับโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นพื้นดินแล้วอะตอนเนี้ยโอ้หลุดโลกไปแล้วโอ้ my god ดูครับโอ้นี่ครับวางไม่ได้แล้วอย่างที่ผมบอกโอเคลองโดดดูครับชึบโคตรน่ากลัวโอ้โหเรียบร้อยครับผมบอกเลยระดับน้ำแค่นี้ครับไม่รอดครับต้องมีการกระแทกเกิดขึ้นน่ะเออมันต้องลึกกว่านี้ครับจริงๆนะต้องลึกกว่านี้แล้วถ้าตรงกลางอ่ะลองโดดตรงกลางดูว่าตรงกลางเดี๋ยวต้องลองดูครับว่ามันจะรับแรงกระแทกไหวเปล่าผมว่าไม่ไหวอ่ะมันต้องลึกแบบมากกว่านี้อันนี้แบบมันสูงที่สุดโอ้โหขนาดบินยังว่าขนาดผมบินผมว่าไม่ยังช้าเลยเนี่ยยังช้าเลยอ่ะโอ้มันจะถึงตอนไหนวะเนี่ยเออถึงแล้วโอเคโอ้ my god โอเคถึงแล้วเฮ้ยเอาใหม่ใหม่ไปนิ่วเอาสักโอ้โหไม่ได้ครับต้องตรงกลางอ่ะต้องแลนดิ้งตรงกลางอ่ะพอเหอะเอาเป็นว่าน้ำต้องลึกกว่านี้แล้วกันนะฮะโอเคและนี่ก็เป็นสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกของพระเจ้าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะสูงจนนู่นนะครับมองไม่เห็นแล้วนะก็ไม่มีใครสามารถโดดได้ครับถ้าโดดลงมาก็ตายอย่างเดียวครับ
โอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ